โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้ในเรื่องของวิธีการดูสเตตหรือว่าดูสถิติการเทรดของตัวเองใน My FXBook เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองกันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าพี่มาร์คมันมีค่าอะไรสำคัญบ้างใน My FXBook นี้ที่เราจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็เราจำเป็นจะต้องควบคุมค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่ดีเสมอนะครับอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ค่าแรกเลยแล้วกันนะครับค่าแรกที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับก็คือค่านี้ฮะไอตัวเทรดนะครับเทรดคืออะไรเทรดก็คือจำนวนไม้ทั้งหมดที่เราเทรดมาในบัญชีนี้หรือว่าในพอร์ตนี้ที่เราเอามาลิงก์ไว้ใน My FXBook นี้นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยจำนวนไม้มันบอกถึงอะไรพี่มาร์คถ้าสมมุติว่าค่าตัวเทรดของเราเนี่ยมันยังน้อยนะครับมันแปลว่าเราเพิ่งเทรดมาได้แค่ไม่กี่ไม้นะครับคือค่าพวกนี้มันอาจจะยังไม่เสถียรก็ได้มันอาจจะเป็นค่าแบบค่าที่เกิดขึ้นจากเราดวงเราฟุกดวงเราดีแล้วก็มันทำให้ค่าต่างๆมันดีขึ้นมาแค่นั้นก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติมันผ่านไป100ไม้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนมันก็จะหมายความว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นแล้วคนอะไรจะฟุกได้ตั้ง100ไม้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วนะครับว่าเนี่ยถ้าใน100ไม้สเตตโดยรวมของเรามันดีอ่ะแปลว่าตอนนี้เนี่ยผลงานการเทรดของเราอยู่ในระดับที่ดีหรือว่ากู๊ดจริงๆนั่นเองนะครับถามนี้เนาะโอเคนี่คือค่าแรกที่เราจะต้องรู้นะครับขั้นต่ำเราต้องเทรดให้ครบ100ไม้ก่อนนะครับแล้วก็มันถึงจะบอกได้นะครับว่าสถิติของเรามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่คือค่าแรกที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับแล้วก็ค่าต่อมานะครับก็คือค่า long won กับ shortวอนตรงนี้นะครับมันคือค่าอะไรมันก็คือวินเลทตอนเราเทรดนั่นเองนะครับถ้าเป็นฝั่งลองก็คือฝั่งที่เราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งช็อตมันก็คือฝั่งที่เราเก็งว่าราคาจะวิ่งลงนั่นเองนะครับก็สลับตรงนี้นะครับถ้าเรายิ่งมีค่าวินเลทที่สูงไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตก็ตามนะครับถ้าเรามีวินเลทที่สูงจะเท่ากับว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งมีคุณภาพนั่นเองนะครับซึ่งตามประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับทั้งจากเพื่อนที่รู้จักกันที่เป็นโปรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งจากคนที่เขาเป็นระดับที่ไปเทรดในกองทุนใหญ่ๆแล้วนะครับลองกับช็อตของเขาจะมีวินเลทเกิน 70% กันทุกคนนะครับนี่นะนี่ครับจะเกิน 70% กันทุกคนรวมถึงที่ผมไปเรียนด้วยนะครับเขาก็จะสอนให้เราต้องมีคุมวินเลทเกิน 70% ด้วยนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเกิน 70% มันด้วยเหตุผลอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่าตัววินเลทเนี่ยถ้าเกิน 70% แปลว่าตอนนี้นะครับคุณภาพการเทรดของเราอยู่ในระดับที่ชนะตลาดได้ในระยะยาวมันจะมีโอกาสสูงที่จะชนะตลาดได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นวินเลทของเรามันจะต้องสูงในระดับ 70% ขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ที่จริงมันจะมีเรื่องสถิติต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่โอเคผมสรุปให้สั้นๆว่าวินเลทของพวกเราเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นเทรดเดอร์ที่มีคุณภาพจริงๆต้องมากกว่า 70% ขึ้นไปนะครับสำหรับค่าตรงนี้เนาะถ้าเราเนี่ยวินเลทน้อยกว่า 70% แม้จะน้อยกว่า 70% มาแค่ 1% นะครับเราจะต้องปรับการเทรดของเราให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อให้วินเลทเรากลับมาเกิน 70% ให้ได้นะครับทุกคนตอนนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลองกับช็อตตรงนี้นะครับที่เป็นเรื่องของวินเลทนะครับคราวนี้ต่อมาอีกค่านึงที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักเลยก็คือไอ้ค่านี้ฮะ expectancy นะครับค่านี้คืออะไรค่านี้หมายถึงกำไรที่คาดหวังนั่นเองนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆนะกำไรที่คาดหวังคืออะไรใช่ไหมหลายคนอาจจะแบบก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอย่างนี้ใช่ไหมโอเคคำว่ากำไรที่คาดหวังเนี่ยอย่างของผมมันอยู่ที่ 0.11 ดอลลาร์เห็นไหมมันหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าผมเทรดในทุกๆไม้ที่ผมเทรดเนี่ยผมจะได้กำไรที่ 0.11 ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือตามสถิติการเทรดของผมณปัจจุบันนี้นะครับผมเนี่ยมีค่ากำไรที่คาดหวังเนี่ยอยู่ที่ 0.11 ดอลลาร์คือเทรดแล้วก็จะได้กำไรที่ 0.11 ดอลลาร์ในทุกๆไม้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นบวกอยู่แบบนี้นะครับก็คือมันไม่ติดลบแบบเนี้ยถือว่าเป็นกู๊ดดีแล้วนะครับดีแล้วนะของใครเป็นบวกอย่างนี้ถือว่าดีแล้วมันจะบวกมากบวกน้อยถือว่าดีแล้วนะครับคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่ามันติดลบมันจะหมายความว่ายังไงนะครับมันจะตรงกันข้ามเลยนะครับทุกคนก็คือถ้ามันติดลบสมมติลบ1ดอลลาร์มันจะมีความหมายว่าในทุกๆไม้ที่เราเทรดเนี่ยเราจะขาดทุนไม้ละ1ดอลลาร์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามสถิติการเทรดของเรานะซึ่งไม่เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับแบบนี้ระยะยาวยิ่งเทรดยิ่งขาดทุนแน่นอนนะครับ
แปลว่าเราเทรดแบบเดิมไม่ได้แล้วนะถ้าค่า expectancy มันติดลบนะครับเก็ตเนาะอ่ะนี่นะครับนี่คือค่าที่สำคัญมากๆนะครับมันจะชี้วัดได้ชัดเจนแทบจะที่สุดในบรรดาทุกๆค่าในค่าตรงนี้เลยนะครับถ้าค่า expectancy เราเป็นบวกแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเทรดเดอร์ที่เป็นฝั่งกำไรอยู่ในแดนกำไรนะครับพูดง่ายๆเป็นสถิติอยู่ในฝั่งแดนกำไรแดนบวกนะครับแต่ถ้าค่า expectancy ของเราติดลบแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในแดนลบนะครับก็คืออยู่ในฝั่งที่ระยะยาวยิ่งเทรดยิ่งขาดทุนนั่นเองนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นค่าที่สำคัญมากๆพยายามอย่าให้มันติดลบนะครับซึ่งคนที่เป็นโปรหลายๆคนเลยนะครับทุกคนค่า expectancy ตรงนี้นะครับจะคิดเป็นประมาณ 0.0 จุดนะไม่ใช่ 1% 2% นะ 0.1% ของเงินทั้งหมดที่มีในพอร์ตนะครับสมมุติอย่างของผมเนี่ยผมมีอยู่นี่นะครับตอนที่ผมฝากเข้ามาเนี่ยผมมีเงินในพอร์ตที่ 166.1 ดอลลาร์นะครับโอเคค่า expectancy ของผมอยู่ที่ 0.11 นะแล้วก็เอา 0.11 หารด้วยเงินที่เราฝากเข้ามาตอนแรกนะครับค่า expectancy ของผมอยู่ที่เดี๋ยวต้องคูณ100นะครับอยู่ที่ 0.06% เองนะครับเห็นไหมผมยังไม่ถึง 0.1% เลยนะครับคือถ้าใครสามารถทำได้ถึง 0.1% เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับโปรที่เป็นแบบก๊อดเลยนะครับโหดมากนะฮะซึ่งในบรรดาคนที่ผมรู้จักมาที่เป็นโปรเลยนะครับก็ 0.1% เนี่ยก็เขาจะโดนดึงตัวไปอยู่ในกองทุนใหญ่ๆกันหมดเลยนะไม่มีแบบว่าเทรดพอร์ตทั่วไปแล้วก็เปิดคอร์สหลอนอย่างงี้ไม่มีนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่า expectancy นะครับมันสำคัญนะทุกคนเพราะว่ามันชี้วัดได้ชัดเจนที่สุดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่แดนไหนนะครับแดนบวกหรือแดนลบนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรื่องสถิติตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสถิติที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้ตรงดอดาวนะครับอันนี้เป็นค่าที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งค่าแล้วก็ไม่ควรจะให้ดอดาวเนี่ยมันเยอะมากจนเกินไปนะครับก็ไอ้ดอดาวคืออะไรนะครับดอดาวก็คือตอนที่เราถือออเดอร์อยู่เนี่ยแล้วออเดอร์เรามาติดลบเนี่ยมันส่งผลกระทบกับพอร์ตเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูอย่างตัวอย่างของผมนะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่ที่ผมเทรดมานะครับทั้งหมดเนี่ย31ไม้นะครับทุกคนทุกครั้งที่ผมเทรดแล้วออเดอร์มันติดลบนะครับมันส่งผลกระทบกับพอร์ตผมไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมมากสุด 0.7 กว่าๆนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน 0.25 นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดเนี่ยเวลามันโดนดอดาวมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพอร์ตผมขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็คือมีผลกระทบนิดเดียวเป็นแบบผลกระทบแบบจากความผันผวนนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือแทบไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพอร์ตผมเลยมันกระทบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับถ้าเราอยากจะเป็นโปรหรืออยากจะเป็น full time trader นะครับไอ้ค่าดอดาวตรงนี้มันควรไม่ส่งผลกระทบกับพอร์ตเรามากจนเกินไปคราวนี้ไม่ส่งผลกระทบกับพอร์ตเรามากจนเกินไปเนี่ยมันมีตัวเลขบอกชัดเจนไหมว่ามันควรจะไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ที่จริงอ่ะมันจะขึ้นอยู่ตามแผนของเราอีกทีนึงนะครับแผนการเทรดของเราว่าแผนเราเนี่ยมันเป็นแผนแบบไหนนะครับแต่โอเคถ้าเอาเรททั่วไปเลยแล้วกันที่ผมเห็นมาแล้วก็จากที่ผมเรียนมาแล้วเรทแต่ละเรทมันบอกถึงสถิติด้านไหนได้บ้างนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วเราจะต้องไม่เกิน 5% ของพอร์ตนะครับนี่นะเวลาเราโดนดอดาวนะครับดอดาวต้องไม่มีผลเกิน 5% ของพอร์ตนะครับถ้าดอดาวเราเกิน 5% ของพอร์ตเมื่อไหร่นะครับโดยสถิติส่วนใหญ่แล้วระยะยาวพอร์ตนั้นมันจะติดลบหรือว่าการเทรดของเราลักษณะแบบนั้นอะระยะยาวมันจะติดลบนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยมันเป็นพอร์ตเก่าๆของผมก่อนที่ผมจะได้ไปเรียนนะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูดอดาวนะครับเห็นไหมฮะดอดาวของผมในแต่ละวันที่ผมเทรดเนี่ยอยู่ที่แบบสูงมากนะครับเกิน 25% ทุกวันเลยนะนู่นนะครับแบบถ้าโดยเฉลี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณวันละ 70% เป็นอย่างต่ำนะฮะ70กว่าด้วยนะครับเห็นไหมระยะยาวยังไงก็ขาดทุนนะครับเทรดแบบนี้นะอันนี้พอร์ตนึงนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยส่งผลถึง 20% เลยนะครับเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณวันละ 20% ของพอร์ตตลอดเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าระยะยาวก็ติดลบเละเลยนะครับอันนี้ลบไม่ถึงขาดทุนหนักนะมันลบมานิดเดียวลบมาแค่100 เหรียญนะครับตอนนั้นผมฝากเข้าไปเทรดเนี่ยประมาณ3-4 พันเหรียญนะครับเนี่ย 3,000 กว่าเหรียญเห็นไหมก็อันนี้ขาดทุนไม่หนักนะครับขาดทุนแค่100กว่าเหรียญเองแล้วผมก็หยุดเทรดก่อนนะครับในพอร์ตนี้นะเห็นไหมอันเนี้ยค่าดอดาวยิ่งเยอะยิ่งมีผลกระทบกับพอร์ตเราในระยะยาวสูงมากนะครับเห็นปะแต่คราวนี้
พอเราคุมค่าดอดาวได้นะครับเห็นไหมเนี่ยค่าดอดาวพอมันมีผลกระทบน้อยกับพอร์ตเรานะครับดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะโอเคเดี๋ยวเอา equity ออกก่อนนี่เห็นไหมฮะกราฟการเติบโตของพอร์ตผมคือเป็นแทบจะ45องศาเลยนะครับชี้ขึ้นตลอดเลยนะครับนี่นะครับการคุมดอดาวเนี่ยมันจะมีผลในระยะยาวค่อนข้างสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิน 5% ของพอร์ตนะครับเกินเมื่อไหร่เนี่ยมันคือแย่ทันทีเลยนะอ๋อใช่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยเขาวาดรูปให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ทุกคนดูดีกว่ามันจะเป็นรูปนี้นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นรูปนี้น่าจะเคยเห็นกันไหมคณิตศาสตร์ตอนม.ปลายที่เราเรียนกันนะครับไอ้ที่เราเอาไว้ใช้หาค่าที่ดีที่สุดนะฮะนั่นแหละนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมให้เป็นค่า x แล้วกันมันก็คือค่าที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเกินไปกว่านี้มันคือไม่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็คือดีนั่นเองนะครับยกตัวอย่างไอ้ค่าเนี้ยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดรอบตัวเรานะครับก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเงินเฟ้อเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีผลไม่มากกับสภาพเศรษฐกิจนะครับเนี่ยสมมติว่าอยู่โซนนี้หมดเลยนะครับเศรษฐกิจเรามันก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับลองไปศึกษากันดูนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเนาะถ้ามันอยู่ในระดับที่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มันจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเติบโตนะครับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไอ้เกินไอ้ตรงเนี้ยไอ้จุดที่ดีสุดนี้ไปนะครับมันจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันกลายเป็นแง่ลบแทนทันทีเลยนะครับทั้งที่เงินเฟ้อตอนแรกมันดีอยู่นะไอ้ตอนที่มันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะแต่มันเยอะไปมันก็กลายเป็นไม่ดีนั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับไอ้ดอดาวตรงเนี้ยถ้ามันเกิน 5% ไปแล้วก็คือมันก็จะไม่ดีแล้วนั่นเองนะครับแต่กับการถ้ามันน้อยกว่า 5% มันจะยังอยู่ในแดนที่มันดีอยู่หรือว่าอยู่ในฝั่งที่มันยังดีอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดอดาวนะครับพยายามอย่าให้มันเกิน 5% แล้วก็พยายามทำให้มันน้อยๆเอาไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันมีผลกระทบอะไรเยอะไม่อย่างนั้นมันจะมีผลในระยะยาวกับพอร์ตเราเยอะมากๆแล้วพอร์ตเรามันจะมีโอกาสขาดทุนได้เยอะมากขึ้นมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นค่าตัวสุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้จักเอาไว้ในการเทรดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอามาพัฒนาการเทรดของเพื่อนๆให้มันดีขึ้นได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้ดูกราฟแล้วกันนะครับกราฟการเติบโตของพอร์ตผมเป็นยังไงนะครับอันนี้เอา equity ออกก่อนจุ๊บนะเห็นไหมฮะอันเนี้ยดอดาวแบบว่ามันเยอะมากเนาะระยะยาวเห็นไหมชี้ลงตลอดเลยนะครับนี่อันนี้ก็ชี้ลงตลอดเลยเห็นไหมที่จริงเพื่อนๆลองไปเช็คกันดูได้นะครับในพอร์ตของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถ้าอันไหนมันขึ้นแดงๆแบบเนี้ยที่เราเอามาลิงก์กับ My Facebook แล้วมันขึ้นแดงๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะมีดอดาวที่สูงกันเป็นว่าเล่นอยู่แล้วนะครับลองไปเช็คกันดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกพอร์ตหนึ่งอันนี้ก็คือพอร์ตที่ผมคุมดอดาวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพอร์ตที่ผมสอบในกองทุนของ My Forex Fund นะครับก่อนที่มันจะโดนข่าวนะโอเคครับนี่เนาะกราฟชี้ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วถ้าดูดอดาวผมนะเห็นไหมฮะดอดาวผมมันมากสุดมัน 1% เองนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยปัจจุบันมันโดนไป 1% เองแล้วก็ออเดอร์ปิดไปหมดแล้วนะครับไม่มีออเดอร์อะไรเปิดแล้วนะเห็นไหมก็คือดอดาวมีผลกระทบกับพอร์ตผมน้อยมากนะครับดอดาวไม่ถึง 1% เลยโดยเฉลี่ยนะครับไม่ถึง 1% เลยนะครับนี่เนาะระยะยาวก็ออกมาพอร์ตเป็นบวกนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็ให้ดูตัวอย่างนะครับว่าการคุมดอดาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งค่าที่มันสำคัญแล้วก็มีผลในระยะยาวกับเรามากๆนั่นเองนะครับโอเคครับสรุปสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ในคลิปนี้ผมสอนเพื่อนๆดูสถิติต่างๆไปนะครับว่ามันมีสถิติอะไรบ้างที่มันสำคัญที่มันจะมีผลในระยะยาวกับการเทรดของเรานะครับก็จะมีตัวเทรดเนาะที่มันจะบอกถึงสถิติโดยรวมทั้งหมดของเราได้ดีขึ้นยิ่งเราเทรดหลายไม้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบินเลททั้งฝั่งลองแล้วก็ฝั่งช็อตแล้วก็มีเรื่องของค่า expectancy นะครับก็สลับค่า expectancy นี้ก็คือค่าที่สำคัญที่สุดเลยในทุกๆสถิติที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าค่า expectancy ของเราติดลบแปลว่าระยะยาวเรายิ่งเทรดยังไงเราก็จะยิ่งขาดทุนนั่นเองนะครับแต่กับการถ้าค่า expectancy ของเรามันอยู่ในแดนบวกแบบนี้แล้วมันบวกเยอะเลยนะครับมันสมมติว่าไปถึง 0.1% ของพอร์ตได้นะครับก็แปลว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในระดับโปรได้เลยนั่นเองนะครับคือก็สามารถไปดูแลเงินใหญ่ๆได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของดอดาวนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติตัวสุดท้ายเนาะที่ผมพูดถึงแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำให้ระยะยาวพอร์ตของเพื่อนมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นก็ควรจะไม่ให้มันเกิน 5% ของพอร์ตนะครับเนี่ยให้มันอยู่ในเรทต่ำๆเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ระยะยาวเนี่ยพอร์ตของเพื่อนๆมันมีโอกาสขาดทุนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราไม่คุมดอดาวกันให้มันต่ำๆเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับ
ตามนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกอยากจะมารับความรู้ดีๆที่ผมแชร์แบบนี้อีกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.